น้องพีเจลูกชายจุย๋ยพุทธเก๊กหล่อสู้กล้องในวัยสี่เดือนสำหรับครอบครัวของนักแสดงมากฝีมือพุทธพุทธิชัยกับภรรยาสาวคนสวยจุย๋ยวรัตยาและลูกชายน้องพีเจกลายเป็นครอบครัวขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้วค่ะโดยสามคนพ่อแม่ลูกมักจะออกมาเสิร์ฟความน่ารักสดใสให้กับแฟนคลับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องพีเจนั้นตอนนี้กลายเป็นหนุ่มน้อยซุปตาไปแล้วค่ะเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปซะหมดเลย ขนาดนอนหลับยังดูน่ารักเลยค่ะคิ้วดกดำแก้มนี่เป็นพวงๆเลยลูกเห็นแล้วอยากจะจับมาฟัดที่สุดเลยน้องพีเจเป็นหนุ่มน้อยที่อารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอีกทั้งอย่างจำมำมากๆอีกด้วยค่ะล่าสุดจุยได้ออกมาเผยภาพของลูกชายที่ตอนนี้น้องพีเจนั้นมีอายุครบสี่เดือนแล้วเวลาผ่านไปไวจริงๆเลยค่ะแถมภาพเซตนี้ยังมีช็อตที่น้องพีเจนั้นทำท่าเก๊กหล่อสู้กล้องอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าหล่อมากโดยจุยโพสตภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความเอาไว้ว่า ผมเด็กสี่เดือนครับน้องพีเจน่ารักที่สุดเลยลูกพี่ๆชื่นชมกันรัวๆเลยว่าโอ้ยจะน่ารักอะไรได้ขนาดนี้ครับคนหลอ่อพระหมอกเที่ยวละครับผมวัยรุ่นสี่เดือนครับเต็มเก้าอี้แล้วแต่งตัวหล่อจะไปเที่ยวไหนคะพีเจโอ้ยเผลอแป๊บเดียวน้องพีเจก็อายุสี่เดือนแล้วแถมยังสู้กล้องเก่งมากๆอีกด้วยแม่จับโทรศัพท์เทเไรเป็นต้องเก๊กหกล่อตลอดเลย